คำว่าแพงทั้งแผ่นดินตอนนี้อาจจะไม่ได้กระทบกระเทือนแค่คนที่ยืนบนดินแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเรารายงานไปว่าโลงศพก็ขึ้นราคาฟืนที่จะเอามาเผาก็ขึ้นราคาผีก็ยังสะดุ้งครั้งนี้ทั้งภาคพื้นดินทั้งผีชั้นฟ้าอย่างเทวดาก็ต้องสะดุ้งเฮือกแล้วเหมือนกันเพราะว่าราคาหัวหมูที่เอาไว้ใช้เส้นไหว้เนี่ยค่ะที่เราวางกันเป็นหัวเวลาที่มีงานบวงสรวงหรือว่าเอามาแก้บนตอนนี้ราคามันพุ่งระดับที่ว่า1หัวเนี่ยบางที่เกือบพันไปแล้วนะคะแพงอะไรขนาดนั้นน่ะอันนี้เราเอาไว้กินเพราะมันเป็นแค่ตรงหน้ากากคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามาเป็นหัวทั้งหัวเนี่ยจากเดิมที่เคยซื้อบางพื้นที่อาจจะแค่ประมาณสักราคา 5-600 หรือเปล่าคือปัจจุบันที่ซื้อกันเนี่ยนะคะตอนนี้บางที่นะบางที่ขึ้นไป800เฮ้ยเกือบเท่าตัวเลยเหรอหัวละ800ค่ะคุณขาไปสำรวจตลาดขายหมูกันหน่อยที่ร้านเจ๊ลือก่อนก็แล้วกันนี่เห็นไหมคือถ้ามาเป็นหัวไม่ได้มาแค่หน้ากากอ่ะคุณผู้ชมขึ้นเป็น800มันขึ้นเป็นเท่าตัวจริงๆอะค่ะส่วนถ้าเป็นตัวแค่เฉพาะตรงหน้ากากอย่างเดียวตรงนั้นอันนี้ก็ขึ้นมาอีกเป็น500โอ้โหมันแพงอะไรขนาดนั้นน่ะเจ๊ลือนะคะเป็นร้านที่อยู่ใกล้กับวัดเกาะตะเคียนตำบลวังกระแจอำเภอเมืองตราดเจ๊บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยช่วงเวลาปกตินะเจ๊ขายได้วันละ100หัวเป็นพื้นฐานช่วงตรุษจีนขยับขึ้นไปเลย 4-5 เท่าประมาณ 4-500 หัวค่ะแต่ปัจจุบันนี้ขายได้วันละไม่ถึง50เลยอ่ะบางวัน30หัวเท่านั้นเองสาเหตุมันก็มาจากการที่ของเนี่ยราคาพุ่งเป็นเท่าตัวเลยค่ะส่วนที่ราคาต้องมาปรับที่หน้าร้านเจ๊บอกไม่ปรับได้ยังไงอ่ะต้นทางแบบดิบๆมามันก็แพงแล้วพอมาถึงร้านเจ๊ไหนจะต้องต้มไหนจะเครื่องสมุนไพรที่ต้องใช้ไหนจะค่าแก๊สอีกมันก็เลยขึ้นพากันขึ้นไปกันหมดเลยค่ะก็มีหัวนึง700ค่ะ700 650 600ค่ะ650กับ700ใช่ไหมสูงสุดนี่คือสูงสุดเท่าไหร่700 700เนาะไม่ใช่800นะของเราแค่700มันเคยมีใหญ่บิ๊กเลย800ก็มีแต่มันไม่ค่อยจะมีละไม่มีตอนนี้ก็แค่700ค่ะ650 700นะค่ะต้นทุนก็มา500แล้ว400กว่าใช่500ไหนจะแก๊สอีกอะไรอีกเครื่องต้มอีกอะไรอีกค่าเครื่องอีกคนงานอีกใช่มั้ยต้องเสียเวลาทำเป็นไงมองว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันเป็นไงบ้างไม่ดีอ่ะเจ๊บอกไม่ดีอ่ะเศรษฐกิจแบบนี้เจ๊บอกมันไม่ดีจริงๆค่ะที่ตลาดซอยไร่รังนะคะคุณผู้ชมที่นี่ก็เป็นอาหารของดีวิถีเมืองตราดแม่ค้าที่ขายหมูแบบเป็นหมูที่เขาปรุงแล้วอ่ะขาหมูก็ดีหมูพะโล้หัวหมูไส้หมูยอดขายมันลดลงหมดเลยค่ะซื้อหมูมาก็ขายได้แต่น้อยขึ้นราคามากก็ไม่ได้กลัวลูกค้าไม่ซื้ออีกโอ้ยนี่ก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะคะแม่ค้าเล่าไปเล่ามาสายหน้าไม่อยากพูดเลยค่ะเนื้อต่ำซ้ำใช่หรอลดลงมากไหมเนาะอุ้ยมันลดขนาดนั้นหมูกระโดดโครงหมูกระโดดกำแพงข้อหมูย่างหมูสามชั้นทำหมูกรอบเป็นแผ่นๆนี่นะถามก็ได้เลยฟังเป็นแผ่นๆเลยตอนนี้เลิกหมดเลยใช่มาขายเล็กๆน้อยๆเลยขายน้อยเนี่ยขาหมูขายแค่นั้นเองแมวแล้วขายแล้วมันเหนื่อยเปล่าใช่ขายเลี้ยงลูกค้าก่อนเผื่อสักวันมันจะลงไงอ๋อคือขายแต่สักวันมันจะลงขายเลี้ยงขาก่อนเนาะใช่ขายเลี้ยงขาก่อนจริงๆทุกวันเนี่ยเลี้ยงขาประจำนะเฉือนแล้วนะมันเห็นน้อยก็อู้แถมอีกหน่อยอีกอ่ะขาประจำเราไงแทบไม่มีกำไรปู่ที่อย่าพูดถึงเลยโอ้ยไม่ต้องพูดถึงหรอกไม่อยากพูดละคุณผู้ชมจบเลยงั้นจบแค่นี้เลยอะไรมันก็ขึ้นหมดจะให้ทำยังไงอ่ะแล้วเนี่ยพอตัดแบ่งลูกค้าเวลามาซื้อโอ้ยได้แค่นั้นเองเหรอเติมอีกหน่อยสิมันเหมือนกับการเนี่ยตัดเนื้อตัวเองให้ลูกค้าเลยนะกระทบไปกันหมดเลย